เมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวเรื่องโรงงานใหญ่ในเครือสหพัฒน์นั้นมีการปิดการอีกปิดกิจการอีกแล้วนะครับการตกงานในเวลานี้ตามที่ปรากฏในเพจของเครือสหพัฒน์แหลมฉบังชนบุรีนั้นมันคือการตกงานแบบถาวรที่ไม่มีทางจะฟื้นกลับมามีงานใหม่ได้นั้นทั้งหมดนี้มันกลายเป็นปัจจัยที่ทําให้สถานการณ์ความเป็นรัฐบาลขาลงนั้นยังคงเป็นขาลงที่ดิ่งเหวอย่างต่อเนื่องนะครับการที่พลเอกประยุทธ์คิดสั้นตัดสินใจ ใช้วุฒิสมาชิกและพลังประชารัฐนั้นเตะทวงการแก้รัฐธรรมนูญยื้อเวลาในการแก้รัฐนูญนั้นไม่มีคําตอบรับจากคนกลุ่มไหนในสังคมเลยแม้กระทั่งพักภูมิใจไทยเองซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลเองนั้นคุณพาดอนปริศนานันทกุลก็แถลงทันทีที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือว่าพลังประชารัฐของพลเอกประวิทย์และวุฒิสมาชิกของพลเอกประยุทธ์จับมือกันในการเตะทวงการแก้รัฐนูญว่าพักภูมิใจไทยตกใจ พักภูมิใจไทยรู้สึกว่าเรื่องนี้จำเป็นจะต้องยอมรับแต่เดือนหน้ากลับมาประชุมสมัยสามัญอีกรอบภูมิใจไทยไม่เอาแบบนี้แน่นอนกลายเป็นสิ่งที่หากองหนุนไม่ได้แล้วทั้งหมดนี้นะั้นมันทําให้คะแนนนิยมของรัฐบาลดิ่งเหวลงไปอีกหลังจากนั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมจําได้ทันทีที่การประชุมร่วมของสภาจบลงสิ่งที่เราเห็นคืออะไร สิ่งที่เราเห็นคือบรรยากาศทางการเมืองที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือประชาชนไปชุมนุมบริเวณสี่แยกเกียรกายแล้วก็ตะโกนด่าทอวุฒิสมาชิกนะครับบางคนบอกว่าการตะโกนด่าทอวุฒิสมาชิกเป็นคำหยาบซึ่งก็คงจะจริงเพราะคำด่าเทียบคนเป็นสัตว์เลยคานคือคำหยาบอย่างแน่นอนแต่ถามว่าประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของภาษีนั้นมีสิทธิด่านักการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่กอบโกยเงินเดือนจากภาษีประชาชนเดือนละ250 0 0 0บาทได้หรือไม่ก็ต้องถือว่า ประชาชนชือเจ้าของเงินเพราะฉะนั้นเจ้าของเงินจะด่าคนรับเงินนั้นประชาชนมีสิทธิ์ด่าได้นะครับต่อให้จะด่าเป็นคำหยาบคนเป็นวุฒิสมาชิกก็ต้องเกลืนเลือดแต่มันคือการสะท้อนบรรยากาศว่าประชาชนไม่เชื่อถือวุฒิสมาชิกอีกต่อไปปี62อาจจะมีคนอ้างได้วุฒิสมาชิกนั้นเป็นผู้รู้เข้ามาช่วยงานรัฐบาลประคับประคองยุทธศาสตร์ชาติแต่ถึงปี63ณเวลานี้มีใครในประเทศที่เชื่อว่าวุฒิสมาชิกเป็นองค์กรของผู้รู้เป็นองค์กรของคนเก่งเป็นองค์กรที่เข้ามาเพื่อประคับประคองการปฏิรูปประเทศ ครับแม้กระทั่งคุณคำนูนสิทธิสมานหรือคุณวันชัยสอนสิริซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกเองนะครับหรือแม้กระทั่งคุณหญิงพรทิพย์เองผมดูที่คุณหญิงพรทิพย์ให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์คุณหญิงพรทิพย์คุณคำนูนคุณวันชัย3ามคนนี้พูดเหมือนกันว่าวุฒิสมาชิกหรือว่าพลเอกประยุทธ์ในเวลานี้นั้นการมีคุณเอกประยุทธ์เป็นนายกหรือการมีวุฒิสมาชิกเป็นตำแหน่งแบบนี้โดยอ้างว่าเป็นไปเพื่อประคับประคองการปฏิรูปนั้น อยู่ในสภามาหนปีนั้นเห็นสัญญาณแล้วว่ามันไม่มีอะไรปฏิรูปเลยเราไม่สามารถพูดได้ว่าผลเอกประยุทธ์เป็นสัญลักษณ์ของการปฏิรูปนะครับเราไม่สามารถพูดได้วุฒิสมาชิกจะเป็น,นกลไกสําคัญในการปฏิรูปประเทศนี่คือความเป็นจริงว่าณเวลานี้ การตัดสินใจเตะทวงการแก้รัฐธรรมนูญแบบหลอกประชาชนทั้งประเทศหลอกแม้กระทั่งคุณชวนหลีกภัยหลอกแม้กระทั่งหลอกประชาธิปัตยิและภูมิใจไทยนั้นมันทําให้ความนิยมหรือความศรัทธาของวุฒิสมาชิกในใจประชาชนนั้นติดลบไม่เหลือซากแล้วแล้วอย่าลืมว่าในสายตาประชาชนนะครับวุฒิสมาชิกคือตัวแทนของพลเอกประยุทธ์250คนที่เข้าสภานั้นประชาชนไม่รู้จักประชาชนไม่ได้เลือกพลเอกประยุทธ์เลือกเองและในเวลาที่ประชาชนไม่พอใจวุฒิสมาชิก อย่างถึงที่สุดนั้นในวันพฤหัสที่ผ่านมาพลเอกก็ยังพลเอกประยุทธ์ก็ยังกล้ากล่าวเท็จกับประชาชนว่าวุฒิสมาชิกมาจากการเลือกของประชาชน50คน วุฒิสมาชิก250คนไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนครับพลเอกประยุทธ์นะครับวุฒิสมาชิกทั้งหมดมาจากการเลือกของพลเอกประยุทธ์ไม่มีวุฒิสมาชิกคนไหนในสภาชุดนี้มาจากการเลือกของประชาชนในบรรยากาศที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์วุฒิสมาชิกแบบนี้นะครับในบรรยากาศที่คนเสื่อมศรัทธาพลเอกประยุทธ์มานานแล้วแบบนี้ในบรรยากาศที่เศรษฐกิจเป็นภาวะขาลงมานานแล้วแบบนี้ สัญญาณการเมืองของการกลับตัวของรัฐบาลยังไม่เห็นนะครับยังไม่มีเป็นสัญญาณทางการเมืองที่วิกฤตศรัทธาของประชาชนดิงด่งเหวดิ่งเหวแบบที่จะไม่มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมาด้วยอย่าลืมว่าเรากําลังเจอสถานการณ์ประหลาดนะครับเรากําลังเป็นประเทศที่ไม่มีรัฐมนตรีคลังจะเข้าเดือนที่2แล้วหรือหากมองย้อนไปหลังจากเกิดวิกฤตโควิดและอุตมะลาออก4เดือนนี้เข้าเดือนที่5 สองเดือนใน5เดือนไม่มีรัฐมนตรีคลังนะครับนี่คือวิกฤตขั้นขีดสุดแล้วแล้วไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จะเอาใครมาเป็นรัฐมนตรีคลังนั้นสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินตัวเลขหรือว่าชื่อของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีคลังทั้งหมดยังไม่มีใครสามารถจะให้ความมั่นใจถึงการฟื้นตัวเศรษฐกิจได้เลยนะครับส่วนใหญ่คนที่จะเอามาแม้กระทั่งคนที่มีโผล่ล่าสุดคือประหลัดคลังในอดีตนั้นก็เป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นข้าราชการประจําซึ่งไม่เก่งเรื่องวิสัยทัศน์ แต่เก่งเรื่องของการประสานงานเก่งเรื่องของการเอาใจผู้มีอำนาจเก่งเรื่องของการประสานหน่วยงานราชการด้วยกันแต่รัฐบาลในเวลานี้ไม่ได้ต้องการอดีตข้าราชการที่เก่งเราต้องการคนมีวิสัยทัศน์มาแก้ปัญหาของประเทศไทยนะครับเพราะงค์คาพยพต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นตัวพลเอกประยุทธ์เองนั้นบรรยากาศของความหมดศรัทธาของประชาชนมันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสถานการณ์ในเวลานี้นั้นรัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นรัฐบาลขาลงนะครับในเวทีที่ผมไปร่วมกับพักฝ่ายค้านเมื่อวานนั้นไม่ว่าเป็นพักฝ่ายค้านคนไหนนะครับคุณเบญจาแสงจันทร์ก้าวไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอเรวัตวิสุทธเวชพักเสรีรวมไทยพันตํารวจเอกทวีสอดส่อง พักประชาชาตินิคมบุญวิเศษหัวหน้าพักพลังปวงชนไทยหรือคุณพิชัยนฤทธพันธ์พักเพื่อไทยคุณสงครามกิจเลิศภไพรโรดพักเพื่อชาตินั้นทุกประโยคที่วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลได้รับเสียงปรบมือจากประชาชนอย่างกึกก้องทั้งสิน้นทุกประโยคที่วิพากษ์วิจารณ์บทบาทวุฒิสมาชิกได้รับเสียงปรบมือจากประชาชนอย่างกึกก้องทั้งสิน้นนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องความล้มเหลวทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องวุฒิสมาชิกไม่ได้มาจากการเลือก ของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความไม่ม <ET. S 2> ีประสิทธิภาพในการบริหารราชการหรือการบริหารงบประมาณต่างๆของประเทศเพราะบรรยากาศทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศซึ่งเรากําลังเห็นความเสื่อมศรัทธาของประชาชนต่อรัฐบาลรุนแรงมากขึ้นขณะเดียวกันความสามารถของรัฐบาลนะครับความสามารถของพลเอกประยุทธ์ในการปรับโครงสร้างในการปรับกลไกต่างๆเพื่อลื้อฟื้นคะแนนนิยมของรัฐบาลนั้นยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะกลับฟื้นขึ้นมาได้ยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีคอรมอหรือรัฐมนตรีที่ประชาชนได้ยินแล้วว้าวยังไม่เห็นสัญญาณว่าประชาชน จะเชื่อมั่นวุฒิสมาชิกของพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นคนดีเป็นคนเก่งทำเพื่อชาติมีแต่เสียงด่าทอมีแต่เสียงเรียกร้องว่าถ้าวุฒิสมาชิกเป็นแบบนี้นะครับนักวิชาการพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยรัฐศาสตร์จุฬาหรือแม้กระทั่งสสวิโร์ลักษณะดอดีศรพูดตรงๆว่าถ้าเป็นแบบนี้1ก็คือไม่ต้องมีวุฒิสมาชิกอีกต่อไปหรือ 2. หากการมีวุฒิสมาชิกเป็นไปเพื่อปลนเปรอผ,ผลประโยชน์ทางการเมืองเงินทองให้กับพวกพ้องพลเอกประยุทธ์นั้นเอาเงินไปเลย แล้วไปอยู่ในเกาะไปอะไรก็ได้แต่ไม่ต้องทําอะไรเลยจะดีกว่ากับประชาชนหรือเปล่าเมื่อเทียบกับรับเงินแล้วยังทําลายประชาชนแบบนี้เพราะฉะนั้นบรรยากาศทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดและกําลังทวีความตึงเครียดในเดือนตุลาคมที่จะมาถึงเดีคุยกันต่อช่วงหน้าครับ Sing Corporation SC Asset